ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ปัญญาคาบมาบอกนะครับกับผมครูทอมนะครับวันนี้ครับมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับผมใครที่เข้ามาดูปัญญาคาบมาบอกปั๊บนะครับเล่นเกมกับเราไม่ว่าจะรอบกลางวันหรือรอบคำตอบได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างแน่นอนครับสัปดาห์นี้นะครับคีย์เวิร์ดที่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็คือบ่อน้ำพุร้อนครับการคุมกำเนิดครับรถไฟเหาะครับแล้วก็นางในวรรณคดีและนิทานพื้นบ้านไทยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะผมอยู่ตรงนี้แล้วเรื่องที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังโอ้โหไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องการคุมกำเนิดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุ้นเคยกันบ้างไหมครับว่าเขาทำกันยังไงบ้างการคุมกำเนิดเนี่ยนะฮะบางคนว่าโอ้โหพูดถึงการคุมกำเนิดปั๊บปิ๊งมาเลยอย่างแรกนะครับเอาหนังยางรัดนะครับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับมันอันตรายไปนิดนึงนะครับที่อยากจะเล่าเรื่องนี้นะครับก็เพราะว่ามีใกล้จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงกันแล้วนะครับเทศกาลนี้นะครับนอกจากจะมีกิจกรรมลอยกระทงที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็จะไปกันเป็นคู่นะครับลอยกระทงบ้างลอยโคมบ้างโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประเพณีไทยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานหลายสิบปีนะครับแต่ครับพอพูดถึงงานลอยกระทงเนี่ยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมที่แฝงอยู่อย่างลับๆอีกด้วยรู้กันนะครับอย่าให้พูดไปนะครับก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องราวนี้แหละครับมาเล่าสู่กันฟังครับคือเรื่องการคุมกับจะมีลูกในวันลอยกระทงนะครับตั้งใจฟังให้ดีครับถ้าใครยังไม่อยากจะเห็นว่าโอ้โหเจ้าตัวน้อยลูกชายลูกสาวร้องอุ๊แวะอุ๊แวะออกมาเนี่ยนะครับฟังให้ดีครับพูดถึงเรื่องการคุมกำเนิดเนี่ยนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคนที่ยังไม่อยากจะมีลูกนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะต้องทำอย่างถูกวิธีนะครับแต่ครับคุณผู้ชมครับแค่ยังไม่อยากมีลูกเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงขั้นทำหมันนะครับเพราะว่าการทำหมันเนี่ยคือการพูดถึงการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวกรุบกรุบก็ได้นะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากจะมีลูกตลอดไปก็แล้วแต่เลยนะครับตามสบายนะครับการทำหมันเนี่ยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมเอางี้พูดถึงเรื่องการทำหมันเนี่ยนะครับบางคนเขาบอกว่าเจ็บครั้งเดียวสะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่มีผลต่อชอบคิดว่าถ้าทำหมันแล้วเนี่ยนะครับสมรรถภาพทางเพศเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไม่เป็นความจริงนะครับการแพทย์เขาบอกไว้คือสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับเขาจะทำโดยการผูกแล้วก็ตัดท่อนำไข่ทั้งสองข้างถ้าทำหมันภายใน6สัปดาห์หลังคลอดเนี่ยนะครับจะทำให้มดลูกเนี่ยมีขนาดโตพอที่จะทำให้หาท่อนำไข่ได้ง่ายซึ่งจะเรียกกันว่าการทำหมันเปียกครับส่วนอีกแบบนะครับเราเรียกว่าการทำหมันแห้งเป็นการทำหมันในช่วงที่ไม่ใช่6สัปดาห์หลังคลอดครับส่วนการทำหมันสำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการผูกและตัดท่อนำเชื้อทั้งสองข้างในถุงอัณฑะซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลาครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปคลอดลูกก่อนถึงจะทำหมันได้นะครับเพราะคุณเป็นผู้ชายคุณจะคลอดลูกไม่ได้นะครับคือการทำหมันสำหรับผู้ชายเนี่ยอยากทำเมื่อไหร่ก็ไปทำได้เลยครับไม่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลด้วยนะครับเรียกได้ว่าสบายสบายวันดีคืนดีอ่ะอยากทำหมันเดินไปหาหมอครับหมอช่วยทำหมันให้หน่อยครับแบบนี้สบายสบายส่วนการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวด้วยนะครับมีแบบชั่วคราวด้วยนะครับมีหลากหลายวิธีให้เลือกตามใจชอบครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่นการกินยาคุมการฉีดยาคุมแปะแผ่นยาคุมใส่ห่วงคุมกำเนิดฝังยาคุมกำเนิดใส่ถุงยางอนามัยนับวันปลอดภัยการหลั่งภายนอกเป็นต้นโอ้โหคุณผู้ชมสารพัดสารเพหลากหลายวิธีนะครับใครอยากมั่นใจว่าจะไม่ท้องแน่ๆก็ทำไปเลยทุกวิธีก็ยังได้การคุมกำเนิดเนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันนักนะครับก็คือการฝังยาคุมกำเนิดครับแหมคุณผู้ชมพูดว่าฝังยาคุมกำเนิดเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับมันมีความน่ารักมุ้งมิ้งกรุบ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 นี่วิธีนี้เนี่ยนะครับแพทย์เขาจะใช้หลอดยาเล็กๆนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับหลอดเล็กนิดเดียวเลยนะฮะฝังเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณท้องแขนของผู้หญิงนะครับไม่เจ็บไม่ปวดสักนิดเลยซึ่งภายในหลอดยาเนี่ยนะครับจะบรรจุฮอร์โมนโปรเจสเตีนครับเมื่อหลอดยานี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคือพอฝังเข้าไปใต้ท้องแขนเราหลอดยานี้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายครับมันจะค่อยๆปล่อยฮอร์โมนร่างกายซึ่งฮอร์โมนนี้นะครับจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้นานถึง 3-5 ปีทีเดียวนั่นแปลว่าแค่คุณผู้ชมนะครับคุณผู้หญิงนะฮะฝังยาคุมชนิดนี้ใต้ท้องแขนปั๊บโอ้โหถึงแม้ว่าคุณจะมีอะไรกับใครโดยที่ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยนะครับก็จะไม่ท้องนะครับเป็นเวลา3-5
5ปีนะครับนี่โอ้โหวิธีนี้น่าสนใจนะครับเผื่อใครสนใจส่วนวิธีที่สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆอีกวิธีนึงก็คือการใช้ถุงยางอนามัยที่พูดกันทุกวี่ทุกวันว่ามันดีนะจะทำอะไรต้องปลอดภัยต้องป้องกันนะครับใช้เลยครับเพราะว่านอกจากถุงยางอนามัยจะช่วยคุมกำเนิดแล้วนะครับยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมครับวิธีคุมกำเนิดแต่ละวิธีเนี่ยนะครับให้ผลไม่เหมือนกันด้วยนะบางวิธีเนี่ยแค่ป้องกันไม่ให้ท้องแต่ว่าบางวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยดังนั้นเราต้องเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าพูดถึงวิธีคุมกำเนิดที่เสี่ยงมากๆแล้วก็ทางปัญญาเนี่ยไม่อยากจะแนะนำเลยนะครับก็คือการหลั่งภายนอกครับเพราะว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำอสุจิกระปิดกระปรอยเล็ดลอดทะลุออกมาครับจนเหตุการณ์เนี่ยอาจจะพลิกล็อกอาจจะท้องก็ได้นะครับคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมนั้นจะมีหยดอะไรเนี่ยนะครับออกมาหรือเปล่าเนี่ยนะเราต้องระวังให้ดีนะครับเห็นไหมการหลั่งภายนอกไม่ได้จะช่วย 100% นะครับคุณผู้ชมครับอีกวิธีนึงครับการนับระยะปลอดภัยนะนับวันปลอดภัยที่เราพูดกันว่าหน้า7หลัง7นะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าหน้า7ทีหลัง7ทีนะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะไม่ช่วยคุมกำเนิดแล้วนะครับยังถือว่าพิสดารอีกด้วยนะครับหน้า7หลัง7แบบนี้นะครับหน้า7หลัง7ที่ถูกต้องนะครับคือการนับระยะปลอดภัยหมายถึงว่าเป็นระยะที่เราสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่จะไม่ท้องครับนั่นก็คือช่วงเวลา7วันก่อนประจำเดือนจะมาแล้วก็7วันหลังวันแรกที่ประจำเดือนมานะครับเห็นไหมดูดีๆนะครับคุณผู้ชมครับ7วันก่อนประจำเดือนมาแล้วก็7วันหลังจากวันแรกที่ประจำเดือนมานะครับนี่คือหน้า7หลัง7ที่ถูกต้องนะครับที่เราบอกว่าวิธีนี้เนี่ยเสี่ยงก็เพราะว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อนะครับแล้วก็ใช้ป้องกันการท้องได้เฉพาะในผู้หญิงที่ประจำเดือนมาปกติมาสม่ำเสมอทุกเดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรานับวันคลาดเคลื่อนแค่นิดเดียวปั๊บโอ้โหคุณผู้ชมน้องเนี่ยก็อาจจะมาอยู่ในท้องเราได้เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องระวังให้ดีครับนี่เห็นไหมฮะบางวิธีไม่ได้ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะแต่จะว่าไปนะครับเมื่อเราชั่งน้ำหนักระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในเรื่องบทบาทความรับผิดชอบในการคุมกำเนิดเนี่ยสังเกตได้เห็นชัดเจนเป๊ะเป๊ะเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ทั้งการทำหมันนี่คือสิ่งที่ฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายทำทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเอาทำไมนะผู้หญิงต้องรับบทบาทหน้าที่นี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุผลทางสังคมหรือว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเนี่ยลองคิดกันดูให้ดีนะครับทำไมผู้หญิงต้องทำหมันทำไมผู้ชายไม่ค่อยทำกันคือคำถามที่เราเอามาฝากกันครับถ้าใครตอบได้นะครับรับไปเลยหัวใจ1ดวงหัวใจนี้นะครับคุณผู้ชมน่าจะรู้คุณประโยชน์ดีอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าตอบผิดปั๊บหัวใจนี่แหละครับที่จะชุบชีวิตคุณผู้ชมมาสามารถเล่นต่อไปได้เลยครับคำถามครับถามว่าการคุมกำเนิดวิธีใดไม่มีอยู่จริงครับข้อ1ฝังยาคุมกำเนิดข้อ2แปะแผ่นยาคุมกำเนิดหรือว่าข้อ3ดมยาคุมกำเนิดครับวิธีไหนไม่มีจริงครับคุณผู้ชมครับบอกให้ชื่นใจกันหน่อยฮะวิธีไหนครับวิธีไหนฝังยาคุมวิธีไหนไม่มีอยู่จริงครับนี่ถ้าใครตั้งใจฟังนะครับตอบได้แน่นอนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับตอบกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอบกันมาว่าฝังยาคุมกำเนิดก็ยังมีตอบนะครับอุตส่าห์เล่าละเอียดไปเลยเมื่อสักครู่นี้แปะแผ่นยาคุมกำเนิดเมื่อกี้นี้ก็เล่าเป็นตัวอย่างไปนิดนึงแต่ที่เราไม่ได้พูดถึงกันเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องตอบได้เลยก็คือดมยาคุมกำเนิดนะครับผมไม่มีนะฮะตอนนี้ยังไม่มียาคุมกำเนิดชนิดดมนะครับถ้าเราดมเนี่ยเราอาจจะได้ดมอย่างอื่นนะครับนี่กลิ่นลอยมาเลยครับคุณผู้ชมครับนะเอาเป็นว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ตอบถูกต้องด้วยนะครับเห็นไหมครับเข้ามาดูปัญญาข้ามาบอกเนี่ยนะครับได้ความรู้นะครับแล้วก็ยังได้เก็บอะไรเอาไปตอบคำถามได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับย้ำอีกทีครับคีย์เวิร์ดสัปดาห์นี้ครับบ่อน้ำพุร้อนครับการคุมกำเนิดครับรถไฟเหาะแล้วก็นางในวรรณคดีรวมถึงนางในนิทานพื้นบ้านไทยด้วยนะครับเก่งกันให้ดีครับดูซิว่าเราจะตอบอะไรบ้างเราจะถามอะไรบ้างถ้าใครติดตามช่องทางต่างๆของปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram นะครับตอบได้แน่นอนเพราะว่าเราจะมีคำใบ้
พลุบๆๆมาเรื่อยๆนะครับใครติดตามเนี่ยโอกาสจะได้รางวัลเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องแน่นอนครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้นะครับเราไม่ได้มากันแค่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลา 20:00 คืนนี้ครับเรามีเงินรางวัลมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับแจกกันไปทั้งสิ้น 70,000 บาทโอ้โหมาดูกันสิครับว่าจะตอบถูกกันกี่คนนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับผมครูทอมต้องขอตัวลากันก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ